ค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทำหมูแดดเดียวค่ะเดี๋ยวอันดับแรกเราก็มาหั่นหมูกันก่อนนะคะเนี่ยน้องหมูเราเดี๋ยวเราจะมาหั่นหมูก่อนนะคะเดี๋ยวหั่นหมูก่อนเนาะวิธีการหั่นหมูต้องหั่นแบบทางขวางนะคะแต่ว่าให้หั่นแบบยาวๆเนาะหมูเรามันจะได้แบบคือเวลาทอดหรือย่างมันจะกินง่ายอะค่ะไม่ใช่ว่าหั่นตามแนวยาวคือเราต้องหั่นขวางมันจะกินง่ายแบบง่ายนี้เนาะแบบประมาณนี้เนาะบางคนก็ทำแบบเล็กๆหน่อยแต่ว่าเราจะไม่ทำเล็กอะค่ะจะแบบยาวๆหน่อยมันแล้วแต่คนชอบเนาะแบบไหนอะไรเงี้ยแต่เราก็หั่นไปเลยนะเราจะไม่เอาหมดนะคะเราจะไม่เอาหมูทั้งหมดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแบบเอาแค่แบบคือมันเยอะอะค่ะถ้าเอาหมดมันก็เยอะเกินไปเนาะเราก็แบบพอประมาณเนาะการทำหมูแดดเดียวก็คือมันเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเนาะคือมันก็สามารถทำให้เราแบบว่าเก็บไว้กินได้นานอะไรเงี้ยแต่ละคนก็ทำไม่เหมือนกันค่ะเราว่าสูตรในการทำเนาะแต่ว่าของเราก็จะเป็นสูตรของเราเนาะในการหมักของเราสูตรแต่ละคนก็จะมีสูตรแตกต่างกันไปแต่ว่าเราไม่ได้ตามสูตรไข่นั่นเนี่ยจะเป็นสูตรของเราเนี่ยแหละในการทำเนี่ยค่ะโอเคเนาะเนี่ยเราก็ทีนี้เราก็จะมาหมักกันนะคะโอเคค่ะงั้นเราก็มาเริ่มหมักกันเลยนะคะมาเริ่มหมักกันเลยเนาะซึ่งหมูเราก็ได้แล้วเนาะก็ทีนี้เราก็จะเริ่มจากใส่เกลือก่อนนะคะอันดับแรกก็ใส่เกลือลงไปเนาะทีนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นซอสหอยนางรมนะก็ใส่ลงไปหมดเลยต่อไปก็เป็นนี่ซอสฝาเขียวนะคะนี่ก็จะเป็นพริกไทยป่นนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขมิ้นนะคะขมิ้นเนาะลืมตัวนี้กระเทียมเนาะเราก็ไปพริกไทยป่นแล้วก็ทำทุบปุบแล้วก็ทำสับๆนิดๆเนาะแล้วก็ใส่โอเคค่ะ
ก็เอากระเทียมมาใส่กันเลยแล้วก็อันดับสุดท้ายของเราก็คือใส่งาลงไปคือคนอื่นเขาอาจจะไม่ใส่งานะแต่เราจะใส่งานะแล้วงาของเราก็จะเป็นงาที่คั่วแล้วเนาะไม่ใช่งาแบบงาขาวที่เขาไม่คั่วนะเราจะเป็นงาที่คั่วแล้วมันจะแบบมันจะหอมอะค่ะมันจะหอมเนื้ออะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบเนื้อที่เราทำอะมันจะหมักแบบหอมอะหอมกระเทียมหอมพริกไทยอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่ารสชาติมันจะดีอะแล้วเราก็คลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็ได้แล้วเนาะเราก็จะเอาไปตากแดดนะทีนี้นี่เนาะก็จะได้เนื้อเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาไปตากแดดนะคะเนาะเราก็เอาถาดมาเลยดีกว่าโอเคค่ะเราก็เอาเนื้อของเรามาตากไปใครมีแบบถาดที่มันเป็นว่ากระด้งก็ดีนะมันจะแห้งเร็วนะคะแต่ว่าเราว่าถาดนี้ก็ได้เนาะมันจะได้แกะง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งณตอนนี้เราลุ้นมากเลยว่าลุ้นอะไรคือพอเราทำที่ไรมันชอบแดดมันจะหายทุกทีค่ะเพื่อนๆคือไม่รู้เป็นไรทำแดดเดียวทีไรแบบคือทำจะเสร็จแล้วอะแดดมันชอบหายอะลองสังเกตดูหลายรอบแล้วอะทำแดดเดียวแล้วมันชอบแบบหายอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจแดดเหมือนกันเราไม่รู้ว่าสูตรอื่นเขาทำยังไงนะแดดเดียวของเขาอะแต่ว่าสูตรเราทำแบบเนี้ยแบบหมักอย่างกับแบบเนื้อย่างเกาหลีเลยแต่ว่าเราชอบอะค่ะมันอร่อยดีก็เลยอยากจะแบบแบ่งปันสูตรแบบคนที่แบบว่าชอบแบบอยากทำแบบสูตรแบบเนี้ยคือมันอร่อยจริงอะคือมันแบบว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะเพื่อนๆซึ่งณตอนนี้แดดเราหายไปไหนไม่รู้แดดก็หายอ่ะทำแดดเดียวแล้วแดดหายอ่ะทำไงอ่ะแดดหายอ่ะไม่มีแดดแล้วอ่ะโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากแดดนะคะทีนี้เนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะไปตากแดดเนาะเสร็จแล้วเนี่ยได้ละเดี๋ยวเราก็จะไปตากแดดนะคะทีนี้เราก็จะนำไปตากนะคะทีนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปตากกันเนาะแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะณตอนนี้คือแดดหาย นี่เนาะตากไปเลย